พวกหนูขอเล่น iPhone ได้ไหมคะอย่าจับอย่างนั้นหรอนี่เฮ้ยอ้าวหนูจับแค่นิดเดียวเองนะคะคุณน้าน้าก็ให้จับแล้วไงนี่มันเป็นโทรศัพท์ส่วนตัวของน้านะเฮ้นี่แน่คีย์แพงนักหรอนี่เฮ้ยฮึยะนี่แน่กระทืบเลยฮึนี่แน่ฮึยะหูไอโฟนซื้อมาใหม่ไหนมันจะแรงไหมฮึใครๆก็อยากได้ไอโฟนแบบฉันเฮ้ยติ๋มุโทรศัพท์ฉันอะไม่ลื่นเลยฉันก็เหมือนกันฉันอะอยากได้ไอโฟนเหมือนกับเขาบ้างอะดูสิของฉันอะจอแตกด้วยแต่ก็ยังดีกว่าเธอนะใบหยกที่ปากแตกหน้าดูสิปากแห้งมากเลยอย่ามาว่าฉันอะเฮ้ยคุณป้าคนนั้นเขามีไอโฟนด้วยไปขอเขาเล่นกันมาไปสิพวกหนูขอเล่น iPhone ได้ไหมคะใช่ค่ะขอจับก็ยังดีลูกป้าข้างบ้านนี่ทำไมเหรอไม่มี iPhone ใช้อย่างนั้นหรอใช่ค่ะคุณนะพวกหนูมีแต่โทรศัพท์รุ่นเก่าๆค่ะอยากจับอย่างนั้นหรอนี่เฮ้ยอ้าวหนูจับแค่นิดเดียวเองนะคะคุณน้าน้าก็ให้จับแล้วไงนี่มันเป็นโทรศัพท์ส่วนตัวของน้านะจะมาขอเล่นแบบนี้ไม่ได้นะหนูพวกหนูอยากเล่นก็ไปขอพ่อแม่ซื้อสินี่ iPhone น้าน้าจะเล่นโชว์หนูเลยเฮ้นี่แน่คีย์แพงนักหรอนี่เฮ้ยพิกยะนี่แน่กระทืบเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่แน่นี่หนูทำอะไรโทรศัพท์นะเนี่ยจอแตกหมดแล้วหยุดเลยเป็นไงล่ะคะคุณน้าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยก็เด็ก2คนนี้นะสิอิจฉาที่ฉันมี iPhone น้องก็เลยเอาโทรศัพท์ของฉันมาพังเล่นน่ะอ้าวพวกหนูทำไมทำแบบนี้ทำลายทรัพย์สินของคนอื่นแบบนี้มันผิดกฎหมายนะลูกมันไม่ใช่เรื่องของคุณน้าซะหน่อยคุณน้าไม่เกี่ยวนะคะและอีกอย่างคุณน้าก็ไม่ได้เป็นตำรวจด้วยทำอะไรพวกหนูไม่ได้หรอกยังไงก็ช่างถ้าหนูวิ่งไปคุณน้าก็ไม่มีอาวุธตามหนูไม่ทันหรอกนี่ขัดลำกล้องโชว์เลยเนี่ยต่อไปก็จะทำแบบนี้นะลูกนะการเอาโทรศัพท์คนอื่นหรือของคนอื่นที่ไม่ได้รับอนุญาตมาทำแบบนี้นะมันผิดกฎหมายอาญานะลูกมันจะทำให้คนอื่นเดือดร้อนและหนูอาจจะมีโทษเข้าสถานพินิจได้นะลูกนะเข้าใจไหมเฮ้ยเข้าใจไหมอย่างที่น้าบอกนะหนูก็ต้องเก็บตังค์ซื้อหรือไม่ก็ขอคุณพ่อคุณแม่ในวันพิเศษนะลูกเผื่อท่านจะซื้อให้เป็นของขวัญวันเกิดค่ะคุณน้าพวกหนูจะไม่ทำแล้วค่ะไปลูก